แอดมินรู้ดีว่าท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนละครเกาหลีคงจะสับสนกันว่าในยุคโชซอนโบราณนั้นมันมีกี่ชนชั้นศักดินากันคะแอดมินดิฉันดูเรื่องจางอกจองก็แล้วดูทงอีก็แล้วก็ยังงงและสับสนค่ะทำไมนางแต่ละนางดูดีใจสุดๆเมื่อได้เข้าวังไม่ว่าจะเป็นนางในหรือบางนางก็อยากจะเป็นพระสนมกันซะเหลือเกินชีวิตของชาวบ้านร้านถิ่นในยุคนั้นมันลำบากยากแค้นเชียวนั่นเหรอคะแอดมินถึงกับต้องพยายามตะเกียกตะกายเข้าวังกันให้ได้ได้เลยค่ะแอดเนี่ยจัดให้เลยและจะจัดให้แจ้งใจกันยิบยิบทีเดียวระบบชนชั้นของโชซอนนั้นจริงๆแล้วมีพื้นฐานจากสมัยชินล่าเมื่อหลายพันปีก่อนโดยระบบในชินล่าตอนนั้นมีชื่อว่าศักดินาจากกระดูกผู้ที่มีศักดินาสูงสุดนั้นจะอยู่ในชั้นหนึ่งที่เราเรียกว่ากระดูกศักดิ์สิทธิ์หรือซังโกรองลงมาจากชั้นหนึ่งก็คือชั้นสองเราเรียกว่ากระดูกแท้จิงโกต่อจากกระดูกแท้ก็เป็นหัว6หัว5แล้วหัว4โดยหัว6นั้นถือว่าสูงสุดในทุกหัวเพราะมีตั้ง6เชื้อนะคะท่านผู้ฟังแล้วแต่ละชนชั้นจะมีหน้าที่กำหนดตายตัวแม้แต่การแต่งงานก็ต้องแต่งอยู่ในคลาสเดียวกันสีเสื้อผ้าก็มีกำหนดไว้อย่างชัดเจนอาชีพก็จะเขียนไว้เลยว่าทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ชั้นหัว6ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจในหน้าที่ราชการเพียงใดทำงานเข้าพระเนตรพระกันมากมายตำแหน่งทางราชการที่คุณจะขึ้นไปสูงสุดได้ก็จะเป็นตำแหน่งประมาณบริหารระดับกลางหรือ45ถึง48แต่ถ้าคุณอยู่ระดับหัว4ต่อให้เก่งกาจชนิดพัดกันยังต้องยอมก็ได้ถึงแค่ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป C1 ถึง C4 เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านพ้นไปจนมาถึงยุคโชซอนในยุคโชซอนนั้นก็คงยึดถือสายเลือดเป็นตัวบ่งบอกสถานะทางสังคมอยู่ดีค่ะทำให้ในยุคนั้นการเลื่อนสถานะทางสังคมเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรโดยเฉพาะการแต่งงานระหว่างชนชั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามจะมีข้อยกเว้นก็แต่ผู้ชายสามารถแต่งอนุภรรยาที่มาจากชนชั้นต่ำกว่าตนได้แต่ผู้หญิงนั้นไม่มีสิทธิ์นี้เลยค่ะผู้หญิงต้องหาผู้ชายที่อยู่ชนชั้นเดียวกันหรือสูงกว่าเท่านั้นเพื่อในการแต่งงานเอาล่ะเราก็จะมาดูชนชั้นศักดินาในยุคโชซอนโบราณว่ามีอยู่กี่ระดับชนชั้นศักดินานั้นมีอยู่ทั้งหมด6ระดับด้วยกันอันแรกก็คือระดับของพระมหากษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ระดับที่2ยังบันหรือชนชั้นสูงระดับที่3จุงอินชนชั้นกลางระดับที่4ซังมินชนชั้นล่างระดับที่5โจมินชนชั้นต่ำและระดับสุดท้ายระดับที่6เรียกว่าเบกจองหรือคนไร้ตัวตนเราจะมาเริ่มกันที่ชนชั้นที่มีศักดินาสูงสุดก่อนก็คือเหล่าพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์นั่นเองราชวงศ์โชซอนนะคะมาจากสกุลลีหน้าที่ก็คือปกครองประเทศและรับราชการในตำแหน่งต่างยกตัวอย่างเช่นพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10พระเจ้ายอนซันนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าซอนจงกับพระมเหสียุนในรัชสมัยของพระองค์นั้นถือว่าวุ่นวายมากเพราะพระองค์ใช้เหตุการณ์ปองพระชนพระมารดามากวาดล้างราชสำนักจนนองเลือดกันไปทั่วผู้ใดก็ตามที่มีส่วนรู้เห็นในการปลดมเหสียุนลงเป็นสามัญชนต่างก็ถูกลงโทษกันทั่วหน้าแม้แต่พระอัยกาอินซูที่เป็นย่าแท้ๆของพระองค์ก็โดนพระองค์ทำร้ายด้วยพระองค์นั้นยังกล้าทำร้ายอดีตสนมของพระบิดาอย่างเยือกเย็น
แถมเอาหญิงนางโลมชั้นต่ำชางนกชูเข้าวังจนปั่นป่วนกันไปทั่วจนขุนนางนั้นต่างก็ถวายฎีกาแต่พระเจ้ายอนชันก็ไม่ฟังและก็ลงโทษขุนนางเหล่านั้นอย่างหนักว่ากันว่าสิ่งที่พระองค์คับแค้นใจที่สุดก็ตอนที่พระมารดาของพระองค์นั้นโดนปลดจากการเป็นพระมเหสีลงเป็นสามัญชนโดยมีคนยุแยตะแคงรั่วหลายคนโดยเฉพาะสนมเอกทั้งสองส่วนพระอัยยิกานั้นก็ไม่ชอบพระมารดาของพระองค์เลยพอพระมเหสียุนโดนปลดพระพันปีในตอนนั้นก็ถวายยาพิษมาให้ดื่มทำให้พระมเหสีต้องจากโลกนี้ไปอย่างทุกข์ทรมานทำให้พระเจ้ายอนซันสงสารพระมารดายิ่งนะจึงได้ล้างแค้นไปทั่วอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะ무슨 일이 가는가? 침착하시오. 대비께서 계신데 무슨 일이 있겠소? 아들아. ต่อมาคือชนชั้นที่สองชนชั้นยังบันหรือชนชั้นผู้ดีนั่นเองยังบันนั้นถือว่าทรงอำนาจมากและเกาะกลุ่มอำนาจการบริหารทางการเมืองแบบจังหนักช่วงแรกยังบันนั้นยังเป็นสถานะที่ไม่ได้สืบทอดทางสายเลือดถ้าจะเป็นยังบันก็ต้องมีความสามารถในการสอบเข้ารับราชการเมื่อใครก็ตามที่มีสถานะยังบันลูกและหลานของพวกเขาก็จะได้รับสถานะนั้นด้วยแต่สถานะชนชั้นสูงนั้นจะถ่ายทอดได้แค่2ชั่วอายุคนเท่านั้นหรือแค่2เจเนเรชันถ้าคุณเป็นรุ่นที่3นะคะและไม่สามารถเข้ารับราชการได้ไม่ว่าจะเป็นหนทางใดๆก็ตามคุณก็จะไม่ได้เป็นยังบันแต่ทางพฤตินัยนั้นคนที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆก็อาจจะมีอยู่น้อยก็ได้และอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าคุณนั้นมีพ่อและปู่ที่เป็นขุนนางใหญ่อยู่แล้วเขาก็มักจะผลักดันให้คุณได้เป็นขุนนางเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอันใดชนชั้นสูงนั้นทำตัวและเชื่อฟังตามหลักของขงจื้อโดยมีหลักอยู่3ประการก็คือ 1. ซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ 2. เชื่อฟังบิดามารดา 3. รู้ช่องว่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายรู้หน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนถ้ายังบันนั้นเป็นผู้หญิงจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากเลยโดยจะไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านพร่ำเพรื่อจะเดินทางได้ต้องเป็นตอนที่ผู้ชายไม่อยู่กระจุกในตรงนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องมีผ้าคลุมศีรษะไว้ไม่ให้ใครเห็นหน้าการเดินทางก็ต้องปกปิดทั้งหน้าทั้งตัวโดยต้องอาศัยอยู่ในเกี้ยว
ผู้หญิงนั้นจะไม่รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เลยเช่นไปขี่ม้าไปตกปลาหรือว่าไปกระโดดเล่นหมากเก็บผู้หญิงต้องอยู่บ้านเย็บปักถักร้อยเรียนรู้ความเป็นครัวสตรีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะอ่านออกเขียนได้แต่จะเป็นแค่ขั้นอ่านออกเขียนได้เท่านั้นให้พอแค่รู้จักการดูแลบ้านการอ่านบัญชีเล็กๆน้อยๆส่วนการแต่งงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับบิดาของตนว่าจะจัดให้แต่งกับผู้ใดผู้หญิงย่อมไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วค่ะเวลาแต่งงานไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะตัดขาดจากสกุลเดิมและก็เป็นคนของตระกูลสามีแต่มีที่เรื่องน่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อแต่งเข้าไปเป็นแม่บ้านแล้วอำนาจในบ้านก็จะเป็นสิทธิ์ขาดของภรรยาเอกคนเดียวไม่ว่าจะลงโทษเมียน้อยหรือสั่งโบยใครนั้นสามีก็ไม่มีสิทธิ์พูดเลยเพราะว่ากฎของขงจื้อได้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างหน้าที่ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายออกอย่างเป็นชัดเจนทำให้ผู้ชายไม่กล้าร่วงเข้าไปในโลกของฝ่ายหญิงค่ะถ้าทุกท่านดูเรื่องจางอกจองก็จะเห็นได้ว่าแม่ของคุณจางนั้นเป็นเพียงแค่อนุภรรยาเลยโดนภรรยาเอกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักคอยโขกๆสับๆตลอดเวลาแม้แต่สามีอยู่ข้างๆก็ไม่สามารถช่วยได้ต้องเดินหนีไปค่ะต่อกันที่ชนชั้นอันดับ3หรือจุงอินที่เราเรียกกันว่าชนชั้นกลางชนชั้นกลางจุงอินนี้อาจจะเป็นได้ในหลายๆเคสเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นชนชั้นสูงที่หล่นออกมาจากชนชั้นยางบันเพราะสอบไม่ได้ในหลายชั่วอายุคนหรือเป็นชนชั้นล่างที่ทำคุณงามความดีเลยได้เลื่อนขึ้นเป็นจุงอิน 3. เป็นลูกของชนชั้นสูงที่เกิดจากอนุภรรยาซึ่งชนชั้นจุงอินนั้นถือว่าเป็นชนชั้นที่มีน้อยในสังคมนะคะแต่ก็มีความหลากหลายในอาชีพสูงมากกล่าวคือชนชั้นนี้สามารถสอบเข้ารับราชการได้แต่จะเป็นตำแหน่งเล็กๆหรือเป็นช่างภาพช่างเขียนช่างฝีมือต่างๆมีข้อดีก็คือว่าไม่ต้องจ่ายภาษีและไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารเฉกเช่นชนชั้นสูงพระสนมจางอกจองก็เป็นเคสสตัดดี้หนึ่งในชนชั้นนี้พระนางเนี่ยถือว่าเป็นจุงอินโดยแท้เพราะพ่อของพระนางเป็นขุนนางใหญ่แต่แม่เป็นอนุภรรยาเมื่อเกิดมาจึงเป็นจุงอินพระนางจางอกจองนั้นเข้าไปในวังโดยการเริ่มจากการเป็นนางในจนไปถูกใจพระเจ้าอยู่หัวจนค่อยๆอวยยศจากพระสนมเล็กๆขึ้นเป็นพระมเหสีถือว่าเล่นใหญ่เล่นโตและมีความสามารถสูงมากเลยค่ะที่ต้องเป็นนางในแล้วค่อยถวายตัวนั้นก็เพราะว่ากฎเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสนมนั้นจะเลือกจากบุตรสาวที่เกิดจากเอกภรรยาค่ะหลังจากพระนางจางอกจองเข้าไปในวังก็ขับเคี่ยวอำนาจกับพระมเหสีสุดฤทธิ์สุดเดชจนในที่สุดพระนางก็เป็นผู้ชนะชนชั้นอันดับ4ก็คือซังมินหรือชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นซังมินนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นล่างก็ได้ประกอบไปด้วยชาวนาชาวไร่พ่อค้าชนชั้นนี้ถือว่าเป็นแรงงานอิสระเพราะไม่ได้เป็นทาสของใครไปรับจ้างที่ไหนก็ได้ 80% ของประชากรของประเทศก็มาจากชนชั้นนี้ค่ะแม้ว่าเขาเหล่านี้จะเป็นอิสระแต่ก็ต้องจ่ายภาษีและถูกเกณฑ์ทหารเมื่อชาติต้องการซังมินนั้นสามารถรวยได้ถ้าเป็นพ่อค้าที่เก่งกาจหรือรู้จักบริหารที่ทางเพราะชาวนาหลายๆคนเนี่ยบางคนมีที่ให้เช่าเยอะก็มีค่ะชนชั้นนี้ยังมีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาไปสอบหรอกค่ะเพราะไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือแค่หากินทำงานในไร่ไปวันๆเวลาก็หมดไปแล้วทำให้การข้ามจากชั้นนี้ไปอยู่ชนชั้นสูงก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่และตอนที่เดียนดูในละครเนี่ยใครเหรอคะที่เป็นซังมิน
ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเวลาคุณดูฉากในตลาดเนี่ยคนที่เดินไปเดินมาขายของนู่นนี่นั่นก็สิบนินทาก็คือชนชั้นนี้ชนชั้นที่5อันนี้น่าสงสารก็คือโจมินหรือชนชั้นต่ำต่ำเตี้ยเรี่ยดินโจมินนั้นในสังคมถือว่าเป็นคนสกปรกเพราะมักจะทำงานออกจะแปลกๆสักหน่อยเช่นเป็นทาสเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีเป็นผู้หญิงโสเภณีหรือพวกเต้นกินลำกินออกมาเต้นรำเล่นดนตรีไปวันๆกีแซงก็มาจากคลาสนี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่นั้นกีแซงอาจจะมีข้อดีสักหน่อยเพราะถ้าตัวเองมีความสามารถก็จะได้ชนชั้นสูงมารับเป็นอนุภรรยาในชนชั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทาสสัดส่วนมากที่สุดซึ่งทาสนั้นก็แบ่งออกเป็น2แบบมีทาสหลวงและทาสส่วนตนทุกชนชั้นจะปฏิบัติกับทาสแย่ยิ่งกว่าสุนัขสามารถซื้อขายได้ทาสบางคนโดนสักหน้าเพื่อให้รู้ว่าคนนี้เป็นทาส 100% แล้วก็ป้องกันไม่ให้หนีชนชั้นโจมินต่ำเตี้ยเรี่ยดินจึงไม่สามารถสอบเข้ารับราชการได้เลยและโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเป็นชนชั้นอื่นๆนั้นก็แทบเป็นศูนย์เลยค่ะส่วนชนชั้นสุดท้ายเรียกว่าเบกจองแอดมินขอแปลว่าคนเอาท์ลอว์คือคนไร้ตัวตนก็ไม่ผิดส่วนใหญ่คนพวกนี้จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ในสัมมโนประชากรมักจะเป็นพวกคนเถื่อนหรือไม่ก็โจรป่าบางคนก็ทำหน้าที่ฆ่าหมูฆ่าวัวไปวันๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องขุนพลคนอันตรายที่พ่อพระเอกของเรานั้นเป็นคนพเนจรหรือเอาท์ลอว์ไปวันๆตอนที่แอดมินดูเนี่ยแอดมินก็สงสารชะตากรรมของพระเอกของเรานะคะแต่พอเห็นตอนที่พระเอกโชว์เรือนร่างแล้วแอดมินอยากจะขอบอกเลยว่ารับงานเอ็นไหมคะไม่ต้องทำงานหนักแล้วค่ะมาทำงานที่ตรงนี้เป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เรียนรู้ชนชั้นศักดินาในยุคโชซอนกันแล้วต่อไปเวลาท่านดูซีรีส์ต่างๆคงจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นมีอะไรไม่เข้าใจหรือมีอะไรเสนอแนะแอดมินเขียนไว้ข้างล่างได้เลยค่ะ